รานั่นเองเยี่ยมมากเลยอ่ะวันนี้หนูตื่นนอนมาหนูทำอะไรได้บ้างลองคิดก่อนคิดก่อนคิดก่อนตื่นนอนมาหนูทำอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งบอกอาบน้ำกลุ่มที่สองตอบว่าแปรงฟันแล้วก็ทำเองหรือเปล่าคะทำเองไหนใครอาบน้ำเองโอ้โหยอดเยี่ยมมากเอามือลงไหนใครยังให้ผู้ปกครองอาบให้โอ้โหไม่มีเลยไหนแล้วกลุ่มที่สองบอกแปรงฟันแปรงเองหรือเปล่าคะแปรงฟันแปรงตอนไหนแปรงวันละกี่ครั้งแปรงตอนไหนโอ้โหกลุ่มที่หนึ่งตอบว่าตอบเขาบอกว่าตอนกลางคืนและตอนเช้าแล้วกลุ่มที่สองล่ะตอนกลางคืนและตอนเช้าโอ้โหเขาบอกเขาแปรงฟันอ่ะ3ครั้งเลยเพราะว่าแปรงตอนเช้าตื่นมาแล้วก็หลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนเยี่ยมมากเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะเก่งมากฟันเราจะได้ไหมผุใช่ไหมคะนอกจากตื่นนอนมาแล้วเอ๊ะตอนนี้มีเด็กเล่นถุงแล้วถุงอะไรคะถุงใส่ถุงใส่อะไรเอ่ยถุงใส่ไม้บรรทัดแน่ลุงครูขอเลยมั้งครูเลยเพราะว่าไม่ทราบจะทิ้งที่ไหนใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยลูกเก่งมากเก่งมากเอาละค่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกอาบน้ำกลุ่มที่สองแปรงฟันช่วยเหลือตนเองแล้วทำอะไรเองอีกอะไรคะโอ้โหกลุ่มที่สองบอกกินข้าวหรือรับประทานอาหารแล้วกลุ่มที่หนึ่งล่ะอะไรนะคะเขาบอกว่าใส่เสื้อผ้าก่อนสิก่อนมารับประทานอาหารก็คือแต่งตัวโอ้โหยอดเยี่ยมเลยทำเองหรือเปล่าคะทำเองเปลี่ยนสุขแต่งตัวเองหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากทำอะไรเองคะแต่งตัวแต่งตัวแต่งอย่างไรใส่กระโปรงใส่เสื้อโอ้โหเยี่ยมมากเลยแปลว่าเปี่ยมสุขแต่งตัวเองจริงๆด้วยแล้วนักเรียนชายล่ะแต่งตัวเองหรือเปล่าครับแต่งตัวตื่นนอนมาปุ๊บเขาบอกอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินข้าวแล้วไปไหนเอ่ยโรงเรียนไปไหนคะโรงเรียนเอ๊ะไปไหนเอ่ยโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วทำอย่างไรโรงเรียนพอโรงเรียนเด็กๆทำอะไรเข้าแถวพอเข้าแถวแล้วทำอะไรอีกคะขึ้นเรียนเอาละค่ะเด็กๆช่วยเหลือตนเองหนูทำเองได้ฉะนั้นไปดูเลยว่าทำเองได้จริงไหมพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ้าวสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งเก่งมากเลยมีคนอ่านได้แล้วด้วยบอกว่าหนูทำได้เอาพร้อมกันค่ะ1 2 3หนูทำได้เยี่ยมมากเลยเห็นภาพแล้วตอบคุณครูให้ถูกนะคะไม่เล่นไม้บรรทัดค่ะตอนนี้เก็บก่อนนั่งลงก่อนนะคะดูก่อนแล้วตอบคุณครูภาพนี้หนูทำได้เองหรือเปล่าดูให้ดีนะคะทั้งต้นทางและปลายทางปิงตื่นเช้าอะไรคะตื่นเช้าโอ้โหทำไมถึงบอกว่าตื่นเช้าเห็นอะไรเห็นอะไรเอ่ยจึงบอกว่าภาพนี้ตื่นโอ้โหเด็กๆสังเกตบอกว่าคุณครูทำไมจะไม่ตื่นเช้านะคะเพราะว่าหนูเห็นพระอาทิตย์นั่นเองเห็นไหมคะ
ตื่นนอนจริงๆด้วยอ่านพร้อมกันค่ะตื่นนอนเยี่ยมมากเลยอีกครั้งนึงค่ะตื่นนอนเยี่ยมมากเลยทุกคนเลยเอ้าภาพนี้ตื่นนอนแล้วหนูๆทำได้ทำอะไรคะไปไหนเอ่ยแปรงฟันอะไรคะแปรงฟันแปรงฟันคนเก่งต้องสังเกตด้วยเดี๋ยวคุณครูให้เขียนคำว่าแปรงฟันจะได้เขียนถูกว่ามีตัวอะไรบ้างอ้าวต่อไปเขาแปรงฟันแล้วเขาทำอะไรดูภาพนี้ค่ะทำอะไรคะล้างหน้าล้างหน้าเยี่ยมมากเลยต่อไปอ้าวล้างหน้าแล้วภาพนี้เขาทำอะไรอาบน้ำอะไรคะอาบน้ำอาบน้ำเด็กๆทำเองหรือเปล่าคะเก่งมากเลยเหมือนกับที่เด็กๆบอกเลยเห็นไหมคะแล้วภาพนี้ล่ะทำอะไรแปรงตัวยอดเยี่ยมมากเลยภาพนี้ทำอะไรนะคะแต่งตัวแต่งตัวแล้วเขาไปไหนดูภาพนี้ค่ะกินข้าวอะไรคะกินข้าวกินข้าวพอกินข้าวแล้วเขาไปไหนดูภาพนี้ค่ะไปโรงเรียนไปไหนคะไปโรงเรียนนั่นเองมาถึงโรงเรียนแล้วได้เวลาภาพนี้ทำอะไรเอ่ยเข้าแถวเก่งมากเลยเด็กๆ เข้าแถวแบบนี้หรือเปล่าคะเวลาไปไหนเราก็ต้องเข้าแถวไม่ว่าเราจะไปรับประทานอาหารเราก็ต้องเข้าแถวให้เรียบร้อยภาพนี้จะตอบครูได้ไม่เอ่ยภาพอะไรเอ่ยเยี่ยมมากเลยเรียนเด็กๆตั้งใจเรียนอย่างน้องคนนี้หรือเปล่านะอย่างเพื่อนเราคนนี้ไม่เอ่ยปลายทางเขาบอกว่าเขาตั้งใจเรียนทุกคนเลยแล้วต้นทางล่ะต้นทางก็ยอดเยี่ยมมากเลยตั้งใจเรียนทุกคนใช่ไหมคะเรียนเสร็จแล้วภาพนี้เขาทำอะไรเอ่ยกินข้าวเมื่อเช้าก็กินแล้วตอนนี้กินข้าวตอนไหนเก่งมากเลยบุญนุรีบอกว่ากินอาหารกลางวันไงคะพอเรียนแล้วก็ต้องรับประทานข้าวเรียบร้อยแล้วกลับมาเรียนอีกแล้วภาพนี้ไปไหนเอ่ยเก่งมากไปไหนคะกลับบ้านกลับไปถึงบ้านแล้วภาพนี้ทำอะไรเอ่ยทำการบ้านนั่นเองแต่เขาบอกว่าเขาดูแลตนเองอ่านพร้อมกันค่ะดูแลตนเองดูแลตนเองเอาละค่ะทั้งต้นทางและปลายทางขณะนี้เวลาเหลืออีกตั้ง30นาทีคุณครูมีนิทานมาฝากแต่ก่อนจะฟังนิทานคุณครูว่าเราไปฝึกลีลามือตัวพยัญชนะตามภาพดูสิคะว่าเด็กๆตอบได้แล้วเขียนได้หรือไม่ดีไหมคะดีไหมคะนักเรียนปลายทางดีครับถ้าดีหยิบพอ1สำหรับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเราสอน2คนกับครูนันทริกาฉะนั้นจะมีภาษาไทย2เล่มก็คือตอนเช้าเรียนทอ2ตอนบ่ายเรียนทอ1หยิบทอ1ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดขึ้นเขียนทอไม่ได้เขียนเรามาฝึกนะคะเขียนคำตามภาพว่าจะจำได้แล้วเขียนได้ไหมพร้อมหรือยังคุณครูยังไม่ได้ฝึกวันที่ไม่เป็นไรค่ะเปิดเลยเปิดสมุดแล้วบรรทัดแรกคุณครูไม่เขียนให้ดูนะคะคุณครูจะทดสอบว่าเด็กๆเขียนได้ไหมพอตอบได้แล้วพร้อมหรือยังเปิดสมุดหรือยังคะนักเรียนปลายทางเพราะต้นทางนั้นพร้อมแล้วใครช้ากลุ่มที่2บอกว่ากลุ่มที่1เร็วๆหน่อยสิคะปลายทางด้วยเดี๋ยวไม่ได้ฟังนิทานนะ
พยัญชนะตัวอะไรคุณครูจะดูตัวแรกโอ้คุณครูพลาดแหละอย่าพึ่งนะคะได้คุณครูให้เขียนพยัญชนะตัวแรกตัวที่หนึ่งเป็นภาพอะไรเขียนลงไปเลยค่ะบรรทัดแรกตัวแรกกอไก่เขียนอย่างไรเราจะไม่เขียนให้ดูกลุ่มที่หนึ่งไม่ได้ฟังนิทานแน่เลยเพราะสมุดคุณครูไม่ยอมเปิดเลยโอ้หยิบผิดไม่ใช่เล่มนั้นค่ะไม่ใช่ค่ะทอทหารทอหนึ่งทอทหารแล้วก็เร่งหนึ่งอย่าหยิบคอควายขึ้นมานะคะคอควายนั่นคือคณิตค่ะทอทหารแล้วก็เลขหนึ่งเก่งมากบังเอิญเล่มเล็กกว่าคณิตค่ะภาษาไทยจะเล่มเล็กกว่าคณิตนะคะได้ไหมคะช่วยดูเพื่อนข้างๆด้วยว่าหยิบถูกไหมเล่มเล็กกว่าคณิตค่ะเป็นเล่มปกอ่อนใครหยิบไม่ถูกเอ่ยตรงนี้ถูกหมดแล้วข้างหลังถูกไหมคะตรงนี้ถูกหมดแล้วเก่งมากคนสุดท้ายเกือบสุดท้ายถูกไหมลูกถ้าถูกแล้วเขียนเลยนะเยี่ยมมากเสร็จหรือยังคะ